ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอิร์ธรู้โลกรู้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องเราด้วยนะคะด้านท้ายคลิปนี้มีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์เพื่อเข้าดูการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนชายอายุต่ำกว่า19ปีชิงแชมป์โลกระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอาร์เจนตินาถ่ายทอดสดวันนี้เวลา 17:00 น.อย่าลืมติดตามเชียร์ไปพร้อมกันนะคะเฉียดได้แต้มวัยรุ่นไทยพ่ายเบลเยียม 1-3 แบบสู้ได้นัดท้ายรอบแรก U19 ชิงแชมป์โลกการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนชายอายุต่ำกว่า19ปีชิงแชมป์โลก2021วันที่28สิงหาคม2564ที่สนามสหพันธ์กีฬาวอลเลย์บอลฮอกรุงเตหะรานประเทศอิหร่านกลุ่ม4นัดที่4หรือนัดสุดท้ายรอบแรกทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติเบลเยียมทั้ง2ทีมมีผลงานชนะ1แพ้2เท่ากันเกมนี้ผู้ชนะจะการันตีเข้ารอบทันทีโดยขจรศักดิ์มณพรชัยหัวหน้าผู้ฝึกสอนของไทยส่งเชิดชัยชิมพิภพภูติดลทากบุตรพานุพงษ์คำภูมีธนกรคันทักกิติพงษ์สังศักดิ์ชนุชพึ่งกระโทกณัฐพงษ์ชาชำนาญนครินทร์อินทนูเซตแรกเบลเยียมเริ่มต้นเกมได้ดีโดยเฉพาะเกมรุกนำก่อน 9-5 แต่ทีมไทยยังตามตีเสมอได้ที่ 11-11 แต่เบลเยียมยังทำเกมรุกได้ดีนำห่าง 22-17 ก่อนที่จะชนะไปก่อนในเซตแรก 25-21 นำไปก่อน 1-0 เซตเซต2ยังคงเป็นเบลเยียมที่เริ่มต้นเซตได้อย่างยอดเยี่ยมออกนำไปก่อนรวมถึงทิ้งห่าง 18-13 ทว่าหนุ่มไทยยังไล่ตามตีเสมอได้ที่ 19-19 ก่อนที่ทั้งคู่จะเบียดแต้มและทีมไทยชนะไป 28-26 เสมอ 1-1 เซตเซต3กลับมาในช่วงต้นเกมเบลเยียมทำได้ดีกว่าก่อนที่จะครองเกมยาวและเอาชนะไป 25-19 นำอีกครั้ง 2-1 เซตเซต4หนุ่มไทยเริ่มต้นได้ดีและเป็นฝ่ายออกนำตั้งแต่ต้นเกมและนำ 16-13 และ 18-16 ทว่าเกมไทยเริ่มช็อตเบลเยียมตามตีเสมอ 19-19 ก่อนที่จะแซงชนะไป 26-24 สรุปผลการแข่งขันเบลเยียมชนะไทย 3-1 เซต 25-21 26-28 25-19 และ26-24 โดยกิติพงษ์สังศักดิ์ของไทยทำแต้มสูงสุดให้ทีมที่15คะแนนรองลงมาเป็นพานุพงษ์คำภูมีและธนกรคันทักที่คนละ14คะแนนหนุ่มไทยผ่านเข้ารอบสุดท้ายของศึก U19 ชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรกในรอบ18ปีหลังจากที่เคยลงแข่งขันก่อนหน้านี้ด้วยการเป็นเจ้าภาพเมื่อปี2003โดยผลงานในปีนี้เอาชนะแคเมรูน 3-1 เซตรวมผลงานในรอบแรกชนะ1แพ้3มี3คะแนนและจากผลการแข่งขันในคู่สุดท้ายของกลุ่ม C บัลแกเรียเอาชนะแคเมรูน 3-0 เซต 25-19 25-18 และ 25-19 ทำให้หนุ่มไทยที่คว้าชัยชนะ1เกมผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายด้วยการเป็นอันดับที่4ของกลุ่มส่วนแคเมรูนแพ้รวด4เกมจบที่5และหล่นไปเล่นรอบจัดอันดับสรุปตารางคะแนนในกลุ่ม C 1รัสเซียชนะ4แพ้0มี12คะแนน2บัลแกเรียชนะ3แพ้1มี9คะแนน3เบลเยียมชนะ2แพ้2มี6คะแนน4ไทยชนะ1แพ้3มี3คะแนน5แคเมรูนชนะ0แพ้4มี0คะแนนอันดับ1ถึง4ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายทั้งนี้ทีมชาติไทยในฐานะอันดับ4ของกลุ่ม C จะผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายโดยจะเข้าไปพบกับทีมอันดับ1ของกลุ่ม D นั่นคืออาร์เจนตินาที่มีผลงานชนะ4เกมรวดในรอบแรกและจะแข่งขันในวันที่30สิงหาคม2564เวลา 17:00 น.สำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบาย
ให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับ